ภาษาไทยนั้นมีมากมายเหนือกลางใต้พูดไม่เหมือนกันขอบรรยายคำใต้สักวันฟังคำคันแค่วันละคำสวัสดีท่านผู้ฟังรายการภาษาใต้วันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าลอกอและหนักเหนียนคำว่าลอกอและหนักเหนียนนี่แปลว่าอะไรล่ะครับอาจารย์ลอกอแปลว่าเปล่าๆไม่ไรหนักเหนียนแปลว่ามากจังหูโขลุยเออ้านฐานเถือกเลนเพนตัวอย่างเช่นเมื่อวันก่อนนายพ่วงจัดหานคนมาเที่ยวลอกอกันหนักเหนียนเลยคนปักตายไปอยู่กอทอคุยกันจอพยายามเจอกันยังแปลกใจทำไมลิ้นพันเธอกับฉันคือกันสตอน้องๆขอต่อยาสักทีดิมอแต่ครอวิ่งขึ้นรถเมล์แค่ประตูน้ำไฟแช็กของพี่มันหล่นซะแล้วเล่งตายก็ได้นี่เพียผมอยู่คอนี่คำว่าตายคำตายมีมากฟังลำบากดับชีดับพันดับเสียงเกียงลาดนานวันถูกยิงฟันฆ่าทันก็ตายคำว่าตายยังมีมากเช่นตายกวับดับตุกดับโม่งดับเด้งดับขันดับจิตดับเกียงดับเสียงดับหน้าโสดับหนอซีเซ็กบับประชีเพลงตัวอย่างเช่นแม่ค้าตอดองตบแม่ค้ากล้วยฉกหัวทิ่มลงในกระทะน้ำมันดับเสียงเลย